อันนี้คือกันน็อกนะครับโอ้โหเหลี่ยมนี่สวยมากสิฮะเหลี่ยมนี่สวยไปได้นะเดี๋ยวนี้บรรยากาศนะนี่โต๊ะเงินมานั่งแต่เป้นะเดี๋ยวน้ำท่ามาให้สนามบอลตรงไหนพี่ถ้าเกิดจะทำนี่นะสนามแล้วสวยสนามเล็กแล้วก็ต้องไปปลูกทุเรียนแล้วทุเรียนราคาดีเหลือสนาม9คนน้ำโอเคตรงนี้สวยเลยตรงนี้ลองบอเทืองหน่อยนี่ครับมุมนี้สวยสุดเขาครับอะไรนะขอยักครับคุณครับนี่มอกกุญแจแล้วนี่ไงมาดูนี่ยักษ์ดูนี่นะโอ้สุดยอดเลยอยู่ชั้นสองไปชั้นล่างกำลังทำอยู่ได้ไอ้หลังนี้สวยสุดเลยครับบรรยากาศดีสุดหลังนี้นี่กลางคืนพระจันทร์ขึ้นโอ้โหอากาศหนาวช่วงนี้กลางคืนเย็นเลยครับนี่ชมพูพันทิพย์ชาวบ้านแบบทรงเสือโคร่งนะครับนี่ทำรังกลางเต็นท์อ่ะนี่กลางเต็นท์ได้หมดเลยบรรยากาศพอไหวอ่ะสบายครับแล้วไทยเพชรไปอยู่ไหนเขาถ่ายออกมาโน่นเลยแล้วแต่มีอยู่ห้าหลังอ่ะเย็นหลังสวยด้วยล่ะหลังนี้ข้างบนอยู่ได้4ข้างล่างอยู่ได้4นี่ตรงนี้เราก็ทำรางกลางเต็นท์นะต่อไปห้องนี้ก็จะอยู่ห้องกระจกแต่นั่นน่ะเป็นบ่อธรรมชาติมันไปเห็นชัด อันนี้เป็นปูนเปรียบเทียบกันนะธรรมดาอันนี้น้ำธรรมดาน้ำลำธารธรรมดาตัวจริงอ่ะใช่ป่ะอันนี้มันอาจจะดูบนบ พี่ก็เลยงงแสดงว่าแร่ไม่ได้กระจายอยู่จริงอาจจะมีบางหย่อมอ่ะใช่ป่ะแต่ว่าเอ๊ะถ้ามันเกิดธรรมชาติทำไมทุกบ่อไม่ฟ้าเหมือนกันใช่ป่ะไอ้สีฟ้าเนี่ยไอ้มันเป็นคล้ายอะไรพี่แร่ตะกอแร่ธาตุอยู่ใต้ดินอ่ะมัน
มันเป็นปฏิกิริยาของแร่ธาตุแล้วก็อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์มันตรงกับสารอะไรที่มันตรงกับสารอะไรที่รักษาโรคกระเพาะเรื่องนี้ไหมมันเป็นสารตัวเดียวกันแต่มันคงมีขั้นตอนในการผลิตนั่นแหละแต่นี่เราไปดูในชื่ออะไรใน Google อยู่นะมันชื่ออะไรนะตัวนี้ตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ซึ่งมันตกตะกอนตามธรรมชาตินะมันก็คงเป็นธรรมชาติสร้างอ่ะไม่ใช่มนุษย์สร้างมันก็เลยมีที่นี่แต่เราก็ไม่รู้ว่าทำไมมันมีเฉพาะบ่อนั้นอ่ะในเมื่อบ่ออื่นก็ไม่เป็นบ่ออื่นเราจะเห็นว่าสีเขียวธรรมดาเนาะในที่แปลงเดียวกันเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าตรงนั้นอาจจะมีแร่ที่เป็นต้นไม้น่ะมันเป็นคล้ายๆเป็นยารักษาอะไรที่ตอนหมายว่าตรงกับยาเคลือบยาลดกรดกระเพาะอ๋อมันเป็นส่วนผสมของยาลดกรดแต่มันไม่ใช่น้ำนี่รักษาได้นะแค่มีแร่ตัวเดียวกันแสดงว่าโค้ชฟุตบอลนี่นะถ้ามาที่นี่โค้ดบอลมี2 อย่างไมเกรนกับโรคกระเพาะถ้าเอาน้ำรักษาคงได้อันนั้นก็ถือว่าเป็นมุกกันแล้วกันเนาะ